ขอโยงเป็นเรื่องกรณีลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งครับทราบว่าจะมีการรีแมทอะไรยังไงครับก็ในส่วนของการรีแมทที่พูดถึงนี่ก็คือว่าก็จะมีการดำเนินคดีนะครับมีการนำเสนอพยานหลักฐานซึ่งณเวลานี้ก็ได้มีทางก็ได้มีการติดตามนะครับก็ได้มีการติดตามพยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ว่าในวันที่30ตุลาคมปี60นั้นเนี่ยครูอยู่ในตลาดนะครูไปรับหมายที่ตลาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพยานหลักฐานที่จะนำเสนอในอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ส่วนการอุทธรณ์ในคดีหลักในชั้นอุทธรณ์ก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในการอุทธรณ์ในคดีหลักเนี่ยทางผมเองก็ได้ไปยื่นคำร้องขออนุญาตท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ท่านก็อนุญาตไปวันที่1ตุลาคมปี62นี้นะครับส่วนการที่จะนำพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่เราพบมีพยานหลักฐานใหม่หรือพยานหลักฐานที่สำคัญเราก็จะไปว่ากันอีกหลักฐานที่ว่าสำคัญเป็นหลักฐานเด็ดก็เป็นเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับทางกล้องวงจรปิดทางกล้องวงจรปิดที่ณเวลานี้เราก็ได้มีการสืบทราบแล้วก็ทราบแล้วว่ามีอยู่จริงนะครับเราทราบแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปนำเสนอในศาลเกี่ยวกับอะไรอีกสำนวนหนึ่งครับคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโออะไรเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอที่จะสามารถบ่งชี้ว่าในวันที่31ตุลาคมปี60นะทางคุณครูได้มาที่ตลาดในซิตี้แล้วมารับนะครับเดินทางที่กองปราบก็เป็นเรื่องอยู่2ประเด็นก็คือ1ประเด็นที่ทางคุณครูเองเนี่ยฮะได้มีการทําหนังสือไปที่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับให้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนในส่วนของกรณีที่มีการนําสํานวนนําเอกสารในสํานวนการสอบสวนของกองปราบนะครับที่ทำสำนวนคดีนั้นเนี่ยคดีของคดีหลักเนี่ยว่ามันมีการนำสำนวนออกมาให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางคณะกรรมการสอบทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำการสอบสวนเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยทางคุณครูก็เลยต้องเข้าในฐานะผู้กล่าวหาผู้มีหนังสือใบเนี่ยก็ต้องไปเป็นพยานนะครับอันนั้นคือกรณีที่หนึ่งส่วนอีกกรณีที่หนึ่งก็คืออีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ทางเจ๊พัดเจ๊เกี่ยวนะครับเข้าไปเป็นพยานในฐานะที่พนักงานสอบสวนคือกองปราบมีหนังสือเรียกในฐานะพยานเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนประเด็นที่มีการร้องขอความธรรมจากพนักงานอัยการให้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นนะครับให้มันชัดเจนขึ้นในกรณีที่ว่าเพื่อให้ชี้ชัดว่าทางหมวดจรูในฐานะผู้กล่าวหานะครับในฐานะผู้เสียหายเนี่ยได้มีการซื้อหวยนะครับ ตามรางวัลที่ปรากฏนั้นเนี่ยซื้อมาจากแม่ค้าคนไหนที่ไหนอย่างไรและราคาเท่าไหร่เพื่อให้ชัดเจนในประเด็นข้อนี้เพื่อจะให้เกิดประเด็นในความเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรณีคดีพลิกกลับมาเนี่ยก็ต้องไล่กันไปตามคำพิพากษาของศาลแพ่งนะครับก็ต้องไปสู่กระบวนการการบังคับคดีนะครับการบังคับคดีว่าให้บังคับตามคำพิพากษานะครับก็จะเกิดกรณีอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับยังหวังอยู่ไหมว่าพลิกกลับมาก็เราก็คาดหวังว่าในชั้นอุทธรณ์ก็จะสามารถที่จะพลิกกลับมาได้นะครับเนื่องจากว่ารเราจะเสนอรายละเอียดนะรายละเอียดที่โต้แย้งคำพิพากษาด้วยความเคารพในส่วนของคำพิพากษาของศาลที่ต้นประเด็นนะครับว่าเราก็จะให้ท่านทางศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประเด็นที่ท่านศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นเนี่ยก็ยังมีความคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจึงจะนำเสนอให้ทางศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาอีกทีครับก็เหตุที่มันล่าช้ามันก็เกิดจากเหตุตัวผมด้วยในส่วนของการทำคำพิพากษาที่จะทำอุทธรณ์ก็เนื่องจากว่ามันกรณีที่ผมก็มีคดีหลายคดีที่จะต้องไปดำเนินการนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำอุทธรณ์อะไรต่างๆมันก็มีหลายคดีที่ต้องทำมันไม่ได้มีคดีเดียวก็ต้องมาแบ่งเวลาในการเข้ามาทำด้วยแล้วก็ประกอบกับเอกสารในสำนวนมันก็เยอะแล้วก็คำเบิกความของพยานจะรับปากอะไรต่างๆเราก็ต้องดูให้ละเอียดแล้วก็พยานหลักฐานอะไรที่นำเสนอกันก็ต้องเอามาดูให้ละเอียดเพื่อจะให้ทางพนักงานทางว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านได้พิจารณานะครับในส่วนตัวประเด็นให้รอบคอบ
อย่างละเอียดรอบคอบเราก็อยากเสนอให้มันถูกต้องตามสมบูรณ์ที่สุดนะครับมันก็เลยล่าช้าไปหน่อยนึงแล้วก็ซึ่งท่านก็เห็นว่ากรณีที่ผมไปยื่นคำร้องขอขยายไปเนี่ยก็เป็นกรณีเหตุที่เป็นเหตุกรณีที่มีอาจก้าวล่วงเสียได้อยู่แล้วนะครับเป็นกรณีที่มีความจำเป็นที่มีอาจก้าวล่วงเสียได้ท่านก็อนุญาตก็พวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางแผนใช่ไหมครับทางแผนฐานก่อนใต้ฐานก่อนนะครับยังไม่เอี่ยมอะไรเงี้ยก็ได้มีการฟ้องร้องทางหมวดจรูนนะครับเป็นจำเลยนะครับข้อหาก็คือแจ้งความเท็จนะครับแจ้งความเท็จขัดแย้งหรือผู้อื่นรับโทษอะไรตรงนี้นะครับสองนักการสองนักการสอบสวนอะไรเงี้ยกรณีที่ไปแจ้งความทางแผนว่ากระทำความผิดตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับในพรุ่งนี้ก็คงต้องมีการไต่สวนนัดแรกนะ